สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกเลยปกติพี่นพเล่าในรายการพี่ป๋องเหรอใช่ครับซะส่วนใหญ่ก็มีหลายรายการได้เอาอย่างนี้เรื่องนี้ที่พี่นพให้ชื่อเรื่องไว้ว่ากูไม่ไปเนี่ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่พี่นพไปพบเจอเองไหมฮะเป็นเหตุการณ์ของน้าครับที่ร่วมทำงานด้วยกันเขาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับได้เอาอย่างนี้ละกันพี่ผมอ่ะไม่อยากที่มากให้พี่ดำเนินเรื่องนี้เองเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเราจะได้มารับฟังไว้พร้อมๆกันครับพี่นพครับผมเอาเลยเนาะได้เลยครับพี่ครับผมก็ตอนที่ยังทำงานอยู่ที่ตะเกียก็ไปช่วยเขาขับรถอยู่เนาะกับน้าครับน้าผมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าน้าแท้ๆนะแต่เป็นน้าร่วมทำงานด้วยคือนับถือแกเป็นน้านะก็ชื่อน้าหน่วยครับแล้วท่านเนี้ยแกก็มาให้ผมมาไปช่วยขับรถให้ผมก็ไปขับช่วยแกนั่นแหละช่วงที่ผมอะไปตีหินไปตีทรายกันมาเนี่ยมันก็ดึกแล้วนะครับช่วยเขาคุมเข้าไปช่วยเขาเกี่ยหินเกี่ยทรายอะไรเสร็จเรียบร้อยคุมเข้าไปปุ๊บก็มาเดินเคาะยางมาเดินเคาะยางอยู่เนี่ยคือผมอะเดินมาทางด้านขวาเนี่ยของตัวรถนะของตัวพ่วงเนี่ยผมได้ยินเสียงของเป็นผู้หญิงนะที่ว่าพูดคำว่ากูไม่ไปกูไม่ไปพูดอย่างนี้ออกมาให้เราได้ยินเลยอ่ะพี่ตอนเราเดินเคาะยางเช็คลมใช่ไหมใช่ครับ uh-huh. ซึ่งผมก็เอาเสียงมาจากไหนผมก็แงะไปด้านหลังอะเนาะก็เห็นน้าหน่วยเนี่ยแกเดินกลับมาผมคิดว่าน้าหน่วยเนี่ยแกล้อผมเล่นครับผมก็หันไปมองแกแล้วแกก็ยิ้มให้ผมมาบอกอะไร uh-huh. มึงหันมามองกูทำไมเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขายางไปแล้วก็ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่ว่าถ้าแกล้อเล่นเสียงทำไมมันเป็นผู้หญิงเพราะน้าหน่วยเนี่ยแกจะไม่บางครั้งที่จะไม่พูดแบบใช้เสียงของผู้หญิงไงครับนะเอาผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรผมก็เอาเหล็กขอยกขอยางเก็บอะไรเสร็จผมก็ขึ้นด้านซ้ายนั่นหน่วยแกก็เป็นคนขับก็ขับไปได้ออกไปได้สักพักหนึ่งผมก็เลยถามบอกนั่นหน่วยคือเมื่อกี้เนี่ยผมมาขอยางอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงว่าผู้หญิงพูดว่ากูไม่ไปครับสองสามคำเลยนะนาหน่วยคือมันแปลกๆไงมันบริเวณนั้นซึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมอ่ะเคาะยงเคาะยางอะไรแถวนั้นผมจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะผมวิ่งแถวนั้นบ่อยจะตายผมไม่ได้ยินเลยคือเพิ่งจะมาได้ยินกับที่ผมเนี่ยได้ไปกับน้าหน่วยน้าหน่วยเขาบอกว่ามึงเอาใหม่ดิที่มึงพูดมาบอกว่ากูไม่ไปคือเน้นเสียงให้แกฟังนะครับกูไม่ไปอย่างเงี้ยน้าหน่วยบอกเขาเงียบไปสักพักหนึ่งคือหลังจากที่ผมพูดไปคำสุดท้ายเนี่ยแกก็เงียบไปเลยครับเงียบไปได้สักหลายกิโลเลยแล้วแกก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยนบกูอยากจะเล่าอะไรให้มึงฟังเอาไหมคราวเนี้ยการที่ว่าเราจะต้องแบบนั่งกับแกไปสักระยะหนึ่งคือเราได้ฟังเรื่องผีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องชีวิตของเขาเนี่ยคือผมมาเป็นคนที่อยากจะฟังอยู่แล้วก็เลยเอาน้าหน่วยเล่าเลยถ้ายิ่งเป็นเรื่องผีได้ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็นึกในใจเนาะครับก็บอกได้น้าหน่วยเล่ามาเลยครับผมอยากฟังแกก็เล่าไปช่วงที่ว่าแกเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40-50 ปีนะที่ว่าแกได้มีเมียคนหนึ่งนะตอนนี้แกเนี่ยตอนนั้นอ่ะแกยังไม่ได้มาขับรถพวกนี้ไงตอนนั้นน่ะแกเป็นคนทำไร่ทำนาครับผมแกก็ไปช่วยเขาทำนาตามไปเอาแรงนะตามบ้านนู้นทีตามบ้านนี้ทีอะไรเงี้ยจนแบบว่าเฮ้ยทำตามบุงตามบ้านอะไรต่างๆเขามองเห็นน้าหน่วยเนี่ยเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เกี่ยวข้าวดำนาขยันเขาก็เลยแบบขอแรงน้าหน่วยไปตลอดเลยเพื่อที่จะไปทำก็เนี้ยตามบ้านต่างๆเนี่ยเขาก็มีทั้งลูกผู้หญิงทั้งลูกผู้ชายทั้งลูกผู้หญิงเนี่ยบ้านไหนที่ว่ามีลูกผู้หญิงเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าเอ้ยน่าสนใจนะคนเนี้ยเขาก็อย
ะทาบถามเอามาเพื่อที่จะเอามาเป็นเขยเพราะเขาขยันนะหน่วยต้องมีอยู่บ้านหนึ่งนะหน่วยเนี่ยไปลงแรงให้กับบ้านหลังนี้แล้วก็ทำโอ้แบบเขามาเขาไม่เหมือนอย่างว่าปกตินะครับแกก็ทำจนมืดค่ำเลยตอนนี้ทางบ้านนั้นอ่ะเขาก็มีลูกสาวแล้วเขาก็ได้เลี้ยงข้าวให้นันวยตอนเย็นเนี่ยแล้วก็เรายาปั๊บปิ้งคนสมัยก่อนเนาะทำเสร็จแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นกันจนมืดค่ำก็ถึงได้กลับพอนันวยเนี่ยแกก็ถูกใจอ่ะผู้หญิงลูกสาวของบ้านนี้ด้วยเหมือนกันเขาก็มาไปอ่อยก็มากันเที่ยวกันมาจีบมาอะไรกันเงี้ยมาช่วยบ้านหลังเนี้ยอยู่เป็นประจำจนเขาเนี่ยได้รักแล้วก็ได้จะเรียกว่าแต่งงานหรือเปล่านะเมื่อก่อนเนี้ยก็คงไม่ได้แต่งงานหรอกคงอยู่กินกันเลยอ่ะเขาต้องการอยู่แล้วไงต้องการอนุญอยู่แล้วก็อยู่กินกันไปพออยู่กินกันไปปุ๊บทางบ้านเนี่ยพ่อตาแม่ยายเนี่ยเขาก็เลยยกที่ให้กับทางนันวยกับลูกสาวเขาเนี่ยไปปลูกบ้านอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ไกลกันก็เหมือนอยู่ในพื้นที่นาของเขาอ่ะเขาไปปลูกกันมันเขาบ้านเขาไม่หลังใหญ่นะแต่ว่านันวยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหัวในการออกแบบบ้านทำบ้านอะไรต่างครับอย่างเงี้ยเขาก็ได้ทำเองมั่งเอาช่างแล้วนู่นนี่มาช่วยกันทำแล้วเขาก็ออกแบบบ้านให้มันสวยแต่หลังมันไม่ใหญ่ยกพื้นขึ้นประมาณเทียบอกอย่างเงี้ยมีห้องในตัวมีอะไรต่างๆมีนอกโซงนอกกระชานแล้วก็มีคารุวะรอบๆแล้วก็มีกองฟางเหมือนคือบ้านสมัยก่อนที่มันดูแล้วแบบอยู่กลางทุ่งนาแล้วมันดูแบบสวยงามมากเลยอะไรเงี้ยเอ็นเลยก็พูดนะแล้วพอเขาอยู่กินกันมาได้สักระยะหนึ่งก็เมียของเขาเนี่ยก็ท้องพอท้องขึ้นมาก็ท้องกับโยเลยนะก็หลายเดือนเลย6-7 เดือนตอนนี้นั่นนวยเนี่ยแกจะต้องไปธุระต่างจังหวัดฮัลโหลครับครับได้ยินอยู่ครับพี่ตอนนี้นั่นนวยเนี่ยแกจะต้องไปธุระต่างจังหวัดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงที่ว่าแกไปเนี่ยแกก็ไม่ได้รู้แล้วว่าเมียแกเป็นยังไงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรเนาะจดหมายเขียนเข้ามาลำบากก็แกก็แค่เป็นอาทิตย์เดียวเนี่ยแกก็แบบไปทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบกลับมาเพราะตอนที่แกเนี่ยบอกว่าถึงเวลาแกกลับมาแล้วเนี่ยคือบ้านอะที่แกปลูกอยู่กับเมียคือมันเหลือแต่ต่อกลับมาในบ้านเหลือแต่ต่อเลยนะครับมันโดนรื้อจนเหลือแต่ต่อเลยเออแต่พอเสาบ้านที่ว่ามันเหลือแค่เสาอะครับบ้านไปไหนตัวบ้านอยู่ไหนเมียกูล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเมียกูไปไหนก็เลยรีบวิ่งไปหาที่บ้านพ่อตาแม่ยายครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านผมอยู่ไหนลูกเมียผมล่ะบ้านผมมันเกิดอะไรขึ้นมีไอ้ทางคือทางบ้านของพ่อตาแม่ยายเนี่ยคือมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนไงแต่พ่อตาแม่ยายไม่ได้อยู่แต่ทุกคนอ่ะไปอยู่ที่วัดหมดแล้วครับไปอยู่ที่วัดหมดแล้วเขาบอกว่าเอ้ยไอ้นุ้ยไปที่วัดเลยไอ้นุ้ยก็เกิดอะไรขึ้นแกก็รีบวิ่งไปที่วัดไปเพื่อแบบมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเมียตัวเองอยู่ทุ่งไหนแล้วก็บ้านเกิดอะไรขึ้นก็รีบไปที่วัดพอไปที่วัดปุ๊บก็ทุกคนก็ไปอยู่ที่ศาลาหมดเลยครับเดินเข้าไปในคนเยอะๆเห็นภาพที่ไม่ควรที่จะเห็นไงคือเมียตัวเองเนี่ยนอนตายคือเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อยังไม่ได้เขายังไม่ได้เอาเข้าโรงใช่ไหมแค่ว่านอนแล้วก็เอาเสือปูเอาเสือปูแล้วก็นอนแล้วก็เอาผ้าเขามาเนี่ยห่มตัวนั่นแหละโหนั่นนวยเนี่ยเห็นสภาพแบบนั้นเลยก็โหวิ่งเข้าเลยเข้าไปแบบกอดเมียตัวเองเลยเพราะว่าท้องด้วยเนาะ
ร้องไห้มันเกิดอะไรขึ้นครับใครทำเมียผมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทุกคนก็เข้ามาปลอบนะแต่ยังไม่ได้เล่าอะไรสักอย่างนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็เข้ามาปลอบแล้วก็ดึงออกมาว่าทำใจดีๆไว้อะไรเงี้ยพวกทางผ้าทางอะไรสับเปลือกอะไรเงี้ยเขาก็ทำศพอะไรเสร็จแล้วเขาก็ยกใส่โลงครับยกใส่โลงที่ว่ามันเป็นโลงไม้ธรรมดามันไม่ได้เหมือนโลงทุกวันนี้นะพี่นันเลยบอกก็นันเลยก็นั่งร้องไห้ร้องผมอย่างเงี้ยแล้วก็ทางพ่อตาแม่ยายเขาก็มาบอกนะมาบอกว่ามันใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวจะเล่าทุกอย่างให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนันเลยเขาก็บอกเขาเล่ามาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันแค่อาทิตย์เดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากที่นันหน่วยเขาตั้งสติได้แล้วเนี่ยทางพ่อตาแม่ยายเขาก็เล่ามาบอกว่าหลังจากที่นันหน่วยได้เดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะได้แค่วันเดียวเองครับมันมีโจรอ่ะขึ้นบ้านมันขึ้นบ้านแล้วตอนแรกเราไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าโจรอ่ะขึ้นบ้านก็คือโจรอ่ะมันมาเขาบอกว่ามันมามันเขาเห็นนะคบไฟมันมาเต็มเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะคบไฟมันมากันหลายคนเลยเดินผ่านเข้ามาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเนาะก็เดินเข้ามาปุ๊บแล้วคบไฟนั้นอ่ะมันหยุดปุ๊บแล้วมันก็แบบเหมือนดับคบไฟหมดเลยนะเขาคือมันบ้านของนันหน่วยที่ว่าปลูกไว้กับบ้านของพ่อตาแม่ยายมันอยู่ในโซนเดียวกันก็จริงอยู่แต่ว่ามันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลกันแล้วก็มองเห็นปุ๊บแล้วมันดับไฟเอ๊ะใครยังไงอย่างเงี้ยคือก็เลยว่านั่นคือบ้านของลูกสาวก็ห่วงแหละห่วงก็เลยพากันสองตายายเนี่ยพากันกะจะเดินไปหาลูกสาวนะครับคือเดินเข้าไปเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาอยู่ก็ได้ยินเสียงเอตโลโภฐานปุ้งงความบอกว่าอะไรบมทำอะไรกูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รีบวิ่งกันไปพวกโจรเนี่ยมันเห็นอะเห็นมีคนถือข้อไปเนี่ยเดินเข้าไปใกล้แหละพอเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็ฆ่าเลยเฮ้ยฆ่าเอามีดเลยปาดคอเลยครับเอามีดปาดคอของเมียนันหน่วยเลยแล้วก็ผลักออกลงมาจากชั้นบนแล้วก็ทุกคนไอ้พวกโจรทุกคนเนี่ยมันก็กระโจนหนีกันวิ่งกันหนีกันเข้าไปทางฝั่งของป่าเลยครับแล้วพ่อตาแม่ยายเห็นลูกตัวเองเนี่ยตกลงมาจากข้างบนเนี่ยแล้วก็ลงมานอนอยู่ข้างล่างนะแล้วก็คอเนี่ยมันโดนปาดเข้าไปจนแบบลึกเลยอ่ะแบบหายใจเลือดพุ่งออกมาเนี่ยแล้วก็ขอกขอกขอกนะไหนจะท้องที่โดนกระแทกอีกเลือดไหลแบบนองเลยเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะทั้งแม่ก็เข้าไปแล้วก็ร้องไห้บอกรู้จะทำยังไงก็เขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ตรงนั้นให้นันหน่วยฟังนันหน่วยก็ได้แต่แบบร้องไห้แล้วก็กำหมัดมันจะทำยังไงเนาะไม่น่าเลยเขาก็บอกว่าไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยไม่น่าไปไม่น่าไปธุระไม่น่าอะไรทั้งนั้นเขาก็โทษตัวเองนะแล้วก็บ้านนะบ้านผมมันเกิดอะไรขึ้นครับพอพูดถึงบ้านปุ๊บหลังจากที่ว่านั้นเขาทางหลวงพ่อเขาบอกว่าให้หรือให้รื้อเลยใช่ให้รื้อบ้านเพราะว่าถ้าไม่รื้อบ้านคนที่สัญจรไปมาแถวนั้นน่ะเขาสัญจรไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากที่ว่าเขาตายได้1วันคือหลวงพ่อเนี่ยเขาโดนนิมนต์ไปอีกจังหวัดเขาเดินผ่านตรงนั้นเขาเดินผ่านตรงนั้นไปปุ๊บแล้วเมียนั้นหน่วยเนี่ยเขาเนี่ยมายืนอยู่ตรงที่บนบ้านเลยมายืนอยู่บนบ้านคือแบบคือตรงหน้าต่างเลยนะแล้วก็ร้องไห้แบบหาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็เห็นนะว่า
คือไม่ยอมไปไหนไงก็อยู่ที่บ้านก็ในเมื่อเขาตายอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นหัวตัวเองก็ยังไม่กลับไงครับนั่นแหละสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าให้รื้อเพราะว่าคนน่ะเขาอาจจะไปกันไม่ได้สัญจรไม่ได้เพราะว่าเพิ่งตายไงยังไม่ทันได้ตายนานเลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมาแล้วอ่ะเขามาในที่นี้คือแล้วบ้านล่ะเขามายังไงบ้างครับพี่นกคือเขาก็มาแบบคือคอในเลือดเลยคอโดนปาดจนแบบเห็นแบบเลือดไหลนองเลยครับสภาพที่ว่าตายยังไงก็มาอย่างนั้นเลยคือบอกหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเห็นคนแรกเลยครับแค่วันเดียวที่เขาตายนะที่ว่าศพเอาไปไว้วัดนะแล้วทีเนี้ยนันนวยเขาก็ด่านะเขาก็บอกว่าจะบ้าแล้วอะไรเนี่ยทำไมต้องมาลื้อทำไมอะไรอย่างเงี้ยให้เขากลับมาตัดสินใจก่อนไม่ได้เลยไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการตัดสินใจของพ่อสามแม่ยายล้วนๆเนี่ยซึ่งชาวบ้านเขาก็พูดกันนะบอกให้ลื้ออย่างเงี้ยครับทีเนี้ยหลังจากนั้นเนาะหลังจากที่ว่าเขาเนี่ยให้ชาววงชาวบ้านมาเลื้อเต็มเหลือแต่ตออย่างเดียวแล้วเนาะก็พวกไม้พวกอะไรก็วางอยู่แถวนั้นนะวางอยู่ข้างๆกันนั่นแหละส่วนแน่งานศพอ่ะก็ดำเนินไปครับลื้อในขณะที่ว่ายยังศพยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าลื้อหลังจากที่ว่าเผาไปแล้วนะพองานศพทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะหน่วยเนี่ยแกเนี่ยก็อยู่ที่บ้านของพ่อตาแม่ยายแกก็เทียวไปที่บ้านของตัวเองไปมองดูที่เสานั่นแหละที่เสาที่เคยเป็นบ้านของตัวเองนะร้องไห้ร้องห่มอยู่นั่นนะมองสภาพบ้านตัวเองแล้วก็คิดถึงเมียไปด้วยคำว่าผีตายเท่ากลมเนี่ยคำว่าผีตายเท่ากลมนั่นน้อยบอกว่าเมียตัวเองอ่ะมันนั่งอยู่บนยอดเสาอ่ะมองนันหน่วยนันหน่วยบอกว่าไปเถอะไปเกิดเถอะพาลูกไปเกิดเถอะอย่าอยู่เลยแล้วมันมีเสียงคำหนึ่งพูดกลับมาบอกกูไม่ไปนันหน่วยเขาก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละไปเถอะครับส่วนชาวบ้านอะถึงแม้จะโดนรื้อไปหมดแล้วนะบ้านแต่ต่อเสาอะมันยังอยู่ไงเขาก็เดินผ่านไปผ่านมากันแบบมันเป็นทางที่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นทางสัญจรนะครับชาวบ้านอะเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นเมียนันหน่วยเนี่ยยืนอยู่ข้างเสามั่งนั่งอยู่บนยอดเสามั่งนั่งอยู่ที่บ้านของตัวเองเนี่ยแล้วก็พูดคำว่ากูไม่ไปครับกูไม่ไปไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ว่าฆ่าเขาอ่ะครับก็โดนกำนันน่ะยิงตายอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ทางกำนันอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาก็ทางกำนันน่ะเขาก็มาส่งข่าวไงว่าได้ยิงโจรน่ะที่ว่าปล้นน่ะตายที่หมู่บ้านของอีกหมู่บ้านหนึ่งตายนั่นแหละเขาก็เลยผู้ใหญ่บ้านนั้นเขาก็เลยมาส่งข่าวที่อีกหมู่บ้านหนึ่งของพ่อตาแม่ยายของนันหน่วยครับนั่นแหละอันนี้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่นันหน่วยถ่ายทอดให้กับพี่นพฟังถูกไหมพี่ครับทีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนที่ฟังเขาเนี่ยมันคือนึกออกไหมคนขับรถอ่ะครับครับคนขับรถมันค่อนข้างที่จะคุยไม่ค่อยที่จะถนัดแล้วเขาพูดถึงเมียของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทัชอิงความไม่โอไงเขาจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังมากเท่าไหร่หรอกการถ่ายทอดการเล่าอาจจะเล่าไม่ถูกเออ
อาจจะไม่ได้เล่าแบบเรียบเรียงได้ถูกต้องหรอกแต่ก็เท่าที่พี่นบเอามาเรียบเรียงให้เราฟังเนี่ยก็โอเคนะพี่ผมฟังเข้าใจหมดเลยทีเนี้ยมีคำถามมันแทบจะไม่ได้เรียบเรียงนะแทบจะไม่ได้เรียบเรียงอะไรเลยเนี่ยคือมาแบบนี้เหรอพี่ตามที่เขาพูดมาเลยนี่ก็คือมาแบบนี้เลยใช่ไหมดุนคือไหลไหลมาแบบนี้เลยพี่นั้นหน่วยเขาได้บอกไหมว่าสาเหตุของการที่โจรเนี่ยมาขึ้นบ้านเขาแล้วต้องถึงกับขนาดฆ่าเมียเขาตายเนี่ยมันมีเหตุผลอื่นไหมนอกจากแค่จะมาปนมันคือว่าที่เขาพูดกันนะนะอย่างนั้นหน่วยเขาฟังมาจากผู้ใหญ่บ้านที่เขามาเล่าให้ฟังกับหมู่บ้านของพ่อตาแม่ยายเนี่ยเขาบอกไอ้เนี่ยไอ้โจรคนนี้เนี่ยมันจะฆ่าเจ้าทรัพย์ทุกคนที่เห็นหน้ามันก็คือปิดปากเลยฆ่าหมดได้ปิดปากถ้าเกิดว่ามีลูกผู้หญิงมันก็จะเอาไปด้วยเอาไปข่มขืนนั่นแหละครับหลังจากนั้นเพราะตอนช่วงนั้นมันดุมากเลยโจรพวกเนี้ยครับทีเนี้ยไอพฤติกรรมของพ่อตาแม่ยายเนี่ยอันนี้ผมงงมากเลยอ่ะไม่ถามพี่หน่วยเขาหน่อยเหรอวะอยู่ดีๆจับเขาลื้อบ้านเลยโดยที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอ่ะอันที่เป็นผมก็งงกลับบ้านมาบ้านกูหายไปทั้งหลังไงนั่นหน่วยเขามาบอกว่าคือเมียของเขาเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตจะมี3คนครับคือเขาผลักดันลูกสาวคนโตออกไปไม่ค่อยทางพ่อตาแม่ยายนะที่เขาพูดนะทางพ่อตาแม่ยายไม่ค่อยชอบลูกสาวคนนี้ครับไม่ค่อยชอบต้องพูดคำนี้เลยนั่นเลยบอกว่าไม่ค่อยชอบเลยจะด้วยเหตุผลอะไรที่เขาไม่ค่อยชอบเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ลักษณะของการที่ว่าหลังจากที่นั่นเลยแยกตัวออกไปเนี่ยครับพ่อตาแม่ยายเนี่ยเหมือนไม่สนใจเลยท้องอะไรต่างๆไม่ค่อยมาดูไม่มาอะไรสักอย่างไปหมกมุ่นอยู่กับลูกสาวอีก2คนหมายถึงว่าตั้งแต่ลูกคนนี้แต่งงานออกมาให้แยกเรือนออกมาก็เหมือนตัดหางปล่อยวัดไปเลยอย่างนี้หรอพี่ประมาณนั้นเลยไม่สนใจเลยโอ้โหเจ็บช้ำนะผมว่าจริงๆความรู้สึกมันจะเจ็บช้ำมากเลยอย่างแรกคือนอกจากไม่ได้แยแสครอบครัวของลูกสาวคนนี้ไม่พอเขาเสียชีวิตแล้วอะสิ่งที่ทำคือความรู้สึกผมนะตอนนี้นะไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะความรู้สึกผมคือเหมือนแบบมันตายแล้วก็แล้วกันเอาที่นากูคืนมาเอาที่ดินกูคืนมาโละเรือนมันทิ้งไปความรู้สึกผมเป็นแบบนี้เลยนะกลัวจะเป็นอย่างนั้นความรู้สึกผมที่คิดออกคืออันเวนี้เลยนะผมไม่ได้ใส่อะไรความรู้สึกแบบนั้นนะที่บอกว่ากูไม่ไปเนี่ยผมว่านะผมมันนึกตอนนี้เลยนะว่าไอ้คำว่ากูไม่ไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าอาฆาตแค้นใครที่ฆ่านะครับผมว่าน่าจะอาฆาตแค้นพ่อตัวเองแม่ตัวเองมากกว่าผมก็กำลังจะถามพี่อันนี้เลยว่า เราจะมาช่วยคิดดูว่าเป็นไปได้ไหมที่ความขัดแย้งภายในครอบครัวเนี่ยระหว่างลูกสาวคนเนี้ยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บอกกูไม่ไปครับเพราะว่ากูเนี่ยคาใจกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเปล่าครับนั่นแหละเพราะว่าผมตอนนั้นผมก็ไม่กล้านะผมก็ไม่กล้าที่จะถามนันหน่วยนะเออทำไมเขาถึงได้พูดอยู่ตั้งคำว่ากูไม่ไปเราก็ได้ยินนะว่าเฮ้ยไอ้คำว่ากูไม่ไปเนี่ยมันคืออะไรใครมาไล่ใครมาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาที่นันหน่วยเล่าให้ฟังว่าเขามีพ่อนะมีพ่อเนี่ยมาไล่พาอะไรมาไล่เลยนะถึงขั้นว่าแม่นุ้ยบอกว่าถึงขั้นว่าเมียเขาเนี่ยดึงลิ้นออกมาดึงลิ้นออกมานั่งบนหัวเสานะดึงลิ้นออกมาแล้วก็มาเลียหัวพระเลยโอ้โหคือไม่ได้กลัวพระหรอกแต่ขนาดเนี้ยเฮ้ยแต่ผมกำลังมองถึงเหตุจูงใจที่หนึ่งคือคนอย่างแรกนะถ้าเกิดเหตุแบบนี้นะผมรู้สึกว่าคนที่ควรจะรับผลของกรรมนี้ที่สุดคือไอ้โจรที่มาปล้นถูกไหมพี่ถูกต้องแต่ทีเนี้ยพอฟังเรื่องราวไปฟังไปฟังมา
เหตุที่มันเป็นผลกระทบทั้งหมดมันดันดิ้นไปลงกับทั้งครอบครัวกับทั้งพระที่มันคนละแวกนั่นนะคนที่อยู่ในโซนนั้นนะเออมันเลยมีคำถามไงและทีเนี้ยพอสุดท้ายปลายทางแล้วพอเรื่องมันออกมาแบบเนี้ยผมก็คิดแบบเดียวกับที่พี่โน้ตน่าจะรู้สึกแหละครับเวเดียวกันแน่ๆใช่เพราะว่าผมมาฟังจริงๆอ่ะถ้าน้าหน่วยเขาถ้าฟังจากปากน้าหน่วยเนี่ยมันจะดูอินกว่าที่ผมเล่าแล้วมันจะฟังรู้เรื่องกว่าที่ผมเล่าแล้วเรื่องราวที่น้าหน่วยเขาถ่ายทอดมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักอ่ะผมก็แทบตอนนี้แทบจะเอามาปฏิบัติต่อแทบจะไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ก็โอเคพี่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นอ่ะผมอ่ะฟังน้าหน่วยออกมาเนี่ยผมก็คิดแล้วนะว่าเพราะว่าเราโตแล้วไงเราก็18 19แล้วเราพอที่จะมีความคิดได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมียน้าหน่วยวะกับครอบครัวของตัวเองอย่างเงี้ยทำไมถึงได้คือมีคำถามนะบอกว่าแล้วทำไมต้องรื้อบ้านทำไมต้องเอายังไงอ่ะเป็นไปได้ไหมพี่เอาพี่นกเป็นไปได้ไหมผมชอบคิดนะลูกกูตายแล้วแล้วกูก็ไม่ได้ชอบลูกกูแล้วกูก็ไม่ได้ชอบมึงด้วยมึงแค่ขยันทำงานเมื่อลูกกูตายไปแล้วมึงจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มึงก็ออกไปสิฟิลนี้ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งระยะอะไรสักอย่างหนึ่งกับน้าหน่วยกับครอบครัวนี้เพราะน้าหน่วยแกก็ไม่พูดจนละเอียดไงแค่บอกว่าเขาชอบเขาในลักษณะของการขยันอย่างเงี้ยคิดว่าน้าหน่วยมาอยู่กับลูกเขาคนนี้ที่เขาจะตัดหางปล่อยวัดแล้วเขาวางใจได้ปล่อยให้มันทำมาหากินของมันกันไปได้อะไรลักษณะนี้ผมคิดว่าแบบนี้นะแล้วพอเหมือนถึงจังหวะที่ลูกสาวเขาเสียปุ๊บเขาก็ลักษณะคือโอ้เสียก็เสียแล้วอ่ะลื้อเลือนเอาที่คืนไอ้นวยจะไปอยู่ไหนก็ไปปล่อยมันอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะผมแค่สันนิษฐานอีกมุมนึงผมแค่สันนิษฐานนะแต่เท่าที่ดูจากพฤติกรรมแล้วค่อนข้างจะหนักมาเวนี้อยู่พอสมควรเลยนะฮะไม่ปากปามทางความรู้สึกแล้วกันเป็นหนึ่งในความรู้สึกจากการรับเรื่องเล่าจากพี่นบแล้วนวยบอกว่าพ่อแม่เขาต้องย้ายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งด้วยเหมือนกันนะเหรอสุดท้ายเขาก็อยู่ไม่ได้เหรอครับอยู่ไม่ได้เหมือนกันจากเหตุการณ์ย้ายจากเหตุการณ์ของพี่สาวคนนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมถึงต้องย้ายบ้านตัวเองย้ายไปอยู่กับญาติไปพื้นที่ของญาติของบ้านแล้วก็ขายที่ตรงเนี้ยให้กับผู้ใหญ่บ้านมีอยู่สองอันนี้มันดูค่อนข้างที่จะมีอะไรในกองถ่ายเยอะแยะเลยใช่ตั้งแต่ผมเริ่มฟังพี่นพมาตั้งแต่เริ่มเรื่องจนน้าหน่วยเริ่มเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ quick question มาเต็มหัวผมไปหมดเลยเอ๊ะยังไง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 เต็มไปหมดเลยในเรื่องนี้นะฮะก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่าสุดแล้วยากแท้อะไรจะลึกเข้าใจคนน่ะเราไม่รู้หรอกว่าหัวใจคนคนหนึ่งมันคิดอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะฮะโอ้โหครอบครัวเมียน้าหน่วยเนี่ยเมียน้าหน่วยเนี่ยใช่ลูกแท้ๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอันนี้ก็ในเมื่อเราไม่ได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมมาเราก็ไม่ไปปักใจเรื่องนั้นแล้วกันก็ถือว่าเป็นมูลเหตุที่เขาก็น่าจะเป็นลูกคนหนึ่งในบ้านแหละนะฮะครับพี่นพปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับเนี่ยอ๋อตอนนี้ปัจจุบันขับรถสารเคมีอยู่ที่นิคมมาตรพุทธครับรถขนสารเคมีสารเคมีเมทานอลที่จะเป็นพวกตู้เย็นถูกไหมฮะไม่ใช่ครับเป็นสารเคมีที่ว่าเหมือนเราระเบิดเหมือนเราบรรทุกระเบิดมาเลยอ่ะโอ้พี่ครับพี่ขับรถเก่งไหมครับพี่นกขับรถเก่งผมขับมาก็น่าจะเกือบ30ปีแล้วสารเคมีพี่อันตรายมากไหมครับอันตรายถึงขั้นแบบถ้ามีแค่ใช้โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆก็มีโอกาสที่จะระเบิดได้อ่ะโอ้ยดีเลยครับถ้าอย่างนั้นน่ะผมรบกวนพี่นกขับไปเฉียดๆแถวๆเวลาเขาประชุมกันหน่อยได้ไหมฮะครับ
หยอก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 นะหยอกหยอกนะอันล้ออันล้อลิงนะยังรักชีวิตอยู่ครับโอเคยังมีเรื่องที่ต้องทำให้ครอบครัวอยู่นะฮะก็ยังไม่ว่างยังไม่สะดวกเท่าไหร่ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีความสุขด้วยไงก็เลยแบบยังรักชีวิตเข้าไปใหญ่เลยครับได้ได้พี่นกนอกเหนือจากนี้ก็ยังไม่ได้มีในส่วนของการทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมฮะหรือว่าตอนนี้ทำเป็นในส่วนของพนักงานประจำของที่โรงงานแบบนี้ผมประจำอยู่กับบริษัทนี้เลยตอนนี้ครับยังไม่มีธุรกิจอะไรเลยก็ทำงานกับบริษัทนี้ตลอดไปแหละได้ครับเอาไว้ว่าเมื่อไหร่พี่นกมีโอกาสอยากสร้างธุรกิจของตัวเองมีโปรดักต์ของตัวเองมีร้านค้าของตัวเองแวะมาเล่ามาโปรโมทร้านค้าของตัวเองด้วยกันได้นะครับพี่ครับผมได้ขอบคุณมากเลยครับพี่นกวันนี้ที่มาเปิดหัวเรื่องไว้ได้โอเคเลยอ่ะน่ากลัวนะเรื่องเนี้ยคิดไปคิดมาอยู่มันก็ต้องขอโทษด้วยนะกับการที่ว่าบางทีเราเอาเรื่องราวเก่าๆมาเนาะในสมัยของโอ้เมื่อ 20-30 ปีมาเล่ามาถ่ายทอดในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดไหนนะไม่เป็นไรเลยพี่โอเคเรื่องเล่าเพราะเรื่องราวของผมเนี่ยมันหมดแล้วไงได้ เรื่องราวที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันหมดแหละอันนี้เป็นเรื่องของน้าน้อยไอ้น้านกน้าอะไรนะน้าหน่วยน้าหน่วยเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของน้าหน่วยครั้งหน้าวีรบกวนพี่นกเอาเพลย์ลิสต์ในชีวิตที่เราเจอมาไล่เล่าให้วีหน่อยได้ไหมเอาจริงเอาจริงเหรอได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเล่าเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าเนี่ยมันจะอีกเขาเรียกว่าเวอร์ชันหนึ่งเลยนะได้เลยพี่ได้เลยอีกเวอร์ชันก็อีกเวอร์ชันตามตายเลยเพราะว่าสไตล์ผมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะก็จะเป็นตลกหรือถ้าเจอผีก็ตลกหรือไม่ก็ฉี่แตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โว้กว่าคือสไตล์ของเราคือเราเจอในการขับรถของเราแล้วเราไปเจอผีใช่ไหมครับอุบไว้ก่อนพี่สลบเลยอ่ะอุบไว้ก่อนขอดับเลยอุบไว้ก่อนผมเชื่อว่าพี่มาถูกรายการแล้วครับคอนเซปต์รายการผมมันประมาณที่พี่พูดเลยนะฮะหลอนจนเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกขี้แตกขี้แตนกันไปเลยนะฮะแล้วก็ตลกโปกฮาขำขันกันได้ตามสไตล์ไม่ว่ากันนะฮะในความหลอนในความหลอนบางทีอาจจะไม่ต้องมานั่งเกรงกระเพาะปัสสาวะอักเสบกันก็ได้ฮะคือเอาว่าเรื่องเล่านั้นตามสไตล์เราเป็นแบบไหนก็ใส่กันเต็มที่เลยพี่นพวันนี้วีขอบพระคุณมากครับที่มาเปิดหัวเรื่องด้วยกันครับพี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story